คุณเคยประสบปัญหาเรื่องการเรียนคณิตศาสตร์หรือไม่บางคนเกิดจากการที่เรียนไม่รู้เรื่องแต่พอได้กลับมาอ่านทบทวนก็ทำให้ลดปัญหาลงได้แต่หารู้ไหมบางคนที่เรียนไม่รู้เรื่องนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งคณิตศาสตร์แต่เป็นเพราะปัจจัยภายในซึ่งเป็นอาการที่เรียกว่า LD หรือ Learning Disability อาการ LD นั้นมีความบกพร่องทางทักษะที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการบกพร่องทางการคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือ dyscalculia นั่นเอง dyscalculia คืออะไร dyscalculia คือภาวะบกพร่องทางคณิตศาสตร์เด็กที่มีภาวะนี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านการคำนวณที่จะช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันขณะที่เด็กคนอื่นสามารถที่จะนับเลขในใจได้แล้วแต่เด็กที่มีภาวะบกพร่องชนิดนี้อาจจะยังใช้การนับนิ้วอยู่หรืออาจไม่สามารถแยกได้ว่าตัวเลขจำนวนใดมากกว่าจำนวนใดนอกจากนี้ก็ยังมีพฤติกรรมต่างๆที่เราพอจะสังเกตได้ในวัยก่อนเข้าเรียนและช่วงอนุบาล นั้นเราจะสังเกตได้จากพฤติกรรมต่างๆเช่นมีปัญหาเรื่องการนับเลขไม่สามารถนับจำนวนสิ่งของได้ไม่สามารถแยกความต่างของตัวเลขต่อสิ่งอื่นๆได้รวมถึงไม่สามารถแยกขนาดและจำนวนได้ในวัยประถมนั้นจะมีอาการที่สามารถเห็นพฤติกรรมได้เช่นมีปัญหาเรื่องการทำและเขียนตัวเลขมีปัญหาในการคำนวณตัวเลขจำสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์สับสนมีความสับสนเรื่องขนาดจำนวนและลำดับพอโตขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องการไม่เข้าใจในเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันซึ่งสาเหตุของอาการดิสแคลคูเลียนั้นประกอบด้วย3สาเหตุหลักๆก็คือพันธุกรรมอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่าเมื่อมีปัญหานั้นก็ต้องมีวิธีการแก้ไขซึ่งวิธีการรักษาผู้ที่มีอาการดิสแคลคูเลียให้สามารถมีทักษะทางคณิตศาสตร์ได้เทียบเท่าคนปกติก็มีความเป็นไปได้และมีหลากหลายวิธีด้วยกันวิธีที่ง่ายที่สุดและไม่ต้องทำอะไรมากนั้นก็คือการอนุญาตให้ผู้ที่มีอาการใช้เครื่องคิดเลขในการทำงานทางคณิตศาสตร์แต่วิธีนี้จะไม่ทำให้ผู้ที่มีอาการได้พัฒนาทักษะของตัวเองมากนักวิธีต่อมาก็คือการให้ผู้ที่มีอาการทำแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆเพื่อเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์จากการทำซ้ำวิธีต่อมาก็คือการใช้นวัตกรรมด้านการสอนแบบใหม่คือการใช้สิ่งที่ดูเป็นสิ่งเล่นๆแต่สามารถนำมาใช้สอนคณิตศาสตร์ได้นั่นเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบอร์ดเกมเพราะจะช่วยเรื่องการคำนวณตัวเลขและการคิดเชิงระบบมากขึ้นหลังจากที่ได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้แล้วผู้ที่มีภาวะดิสแคลคูเลียก็จะสามารถเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย